ติดตามความเคลื่อนไหวของระบบการชำระเงินบ้างนะคะเห็นถึงการผนึกกำลังของธนาคารกลางในภูมิภาคอาเซียนของเรารวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยแน่นอนเพื่อยกระดับขีดความสามารถแล้วก็พึ่งของความเชื่อมโยงในเรื่องของการชำระเงินระหว่างภูมิภาคด้วยค่ะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยในวันนี้นะคะ14พฤศจิกายนว่าธนาคารกลางอินโดนีเซียธนาคารกลางมาเลเซียธนาคารกลางฟิลิปปินส์ธนาคารกลางสิงคโปร์และธนาคารแห่งประเทศไทยตกลงกันที่จะยกระดับความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพบริการชำระเงินระหว่างประเทศให้รองรับการพัฒนาการเชื่อมต่อที่หลากหลายรวมถึงนวัตกรรมการให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศที่ครอบคลุมการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยธนาคารกลาง5แห่งลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในภูมิภาคที่เมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียในช่วงการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ G20 นะคะโดยมีนายโจโกวิโดโดค่ะประธานาธิบดีอินโดนีเซียร่วมกล่าวเปิดงานเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาที่ทั่วโลกนั้นเผชิญร่วมกันซึ่งการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินก็จะเป็นส่วนสำคัญค่ะในการเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคและส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทั่วถึงมากขึ้นช่วยสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศแล้วก็พัฒนาให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายยังช่วยสนับสนุนการโอนเงินระหว่างประเทศการท่องเที่ยวกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยโดยความร่วมมือดังกล่าวนะคะครอบคลุมไปจนถึงเรื่องของการเชื่อมระบบ QR code แล้วการเชื่อมระบบการชำระเงินแบบทันทีหรือว่า Fast Payment ด้วยค่ะโดยกลุ่มประเทศ G20 จัดทำ Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments เป็นการผลักดันสมาชิกให้เร่งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะระยะต่อไปก็สามารถขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆทั้งในและนอกภูมิภาคได้ซึ่งความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของอินโดนีเซียในปี2566ต่อไปค่ะด้านคุณรณดลนุ่มนนท์นะคะท่านรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินเข้าร่วมงานแทนผู้ว่าการท่านกล่าวถึง MOU ว่าสอดคล้องกับการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในปัจจุบันของอาเซียนซึ่งเป็นการเชื่อมแบบทวิภาคีและจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเชื่อมแบบพหุภาคีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนทางดิจิทัลและการรวมกลุ่มทางการเงินในภูมิภาคต่อไปด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ